เลขากกต.แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสว.นัดพบจัดเลี้ยงผิดกม.แน่จ่อส่งสารฟันการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 17:33 ปิดเลขากกต.แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสว.นัดพบชี้มีจัดเลี้ยงผิดกม.แน่นอนจ่อรวบรวมหลักฐานส่งสารหากผิดจริงสว.หยุดปฏิบัติหน้าที่บัญชีสำรองนำชื่อออกทันทีเมื่อเวลา 16:30 วันที่26มิถุนายน2567ที่บริเวณศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าจากผู้สมัครสว.ระดับประเทศทั้งหมด 2,995 คนโดนตัดสิทธิ์6คนเหลือ 2,989 คนโดยรอบแรกเป็นการเลือกกันเองใน20กลุ่มซึ่งผ่านไปด้วยดีแม้ต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากในการขานคะแนนที่ช้าเพื่อให้มีความชัดเจนขณะที่ช่วงบ่ายจำนวนผู้สมัครสว.ลดลงเหลือ800คนในแต่ละกลุ่มเหลือกลุ่มละ40คนและลงเพียง50ในการลงคะแนนคาดว่าจะเสร็จประมาณ20:00 น.ส่วนการทักท้วงเป็นไปตามสิทธิของผู้สมัครสว.ทุกคนและส่วนใหญ่เป็นการทักท้วงหลังทราบคะแนนแล้วไม่ได้ทักท้วงระหว่างการนับคะแนนหรือขีดคะแนนผู้สื่อข่าวถามว่ากล้องวงจรปิดที่มีการถ่ายทอดกลุ่มละ4กล้องแต่เมื่อเชื่อมต่อออกมาด้านนอกทำไมภาพสลับไปมาและไม่มีเสียงทำให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนายแสวงกล่าวว่ากล้องวงจรปิดมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งเช่นช่วงการนับคะแนนที่กล้องมีทั้งภาพและเสียงโดยกล้องวงจรปิด4ตัวเราตั้งใจติดไว้เพื่อให้เห็นว่านอกจากจะบันทึกเหตุการณ์แล้วเรายังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หากมีการฟ้องร้องสามารถแสดงหลักฐานต่อศาลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการอีก154คนหากเกิดเหตุอะไรก็ทักท้วงได้เมื่อถามถึงการแต่งกายของผู้สมัครสว.ที่มีลักษณะคล้ายกันมีการนัดกันหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคนแต่งกายก็เหมือนวันสมัครบางคนก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือใส่ชุดเหมือนกันยังไม่ได้มีความผิดอะไรแต่หากจะผิดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเช่นเรื่องการพบกันโรงแรมที่มีเกือบ20โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าใครเป็นคนจองโรงแรมใครสั่งอาหารใครประสานงานใครลงทะเบียนเราต้องไปประสานกับทางโรงแรมและคิดว่าโรงแรมคงไม่บิดเบือนข้อมูลซึ่งมีทั้งการให้เงินและการจัดเลี้ยงซึ่งกฎหมายห้ามไว้ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยเราต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานซึ่งมาตรา60ระบุว่าเมื่อประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเราต้องส่งศาลฎีกาถ้าศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นบัญชีสำรองก็ต้องนำรายชื่อออกมนัสฮีโร่โอลิมปิกช่วยติวเข้มก้องธรณีชี้ไฟปะทะซุปเปอร์เล็กอาจพลิกล็อกกีฬาวันที่22มิถุนายน2567 18:44 มนัสบุญจำนงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2004ยืนยันติวเข้มก้องธรณีสสมหมายเป็นพิเศษและแนะนำทีเด็ดเพื่อหวังเอาชนะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอ โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทในฐานะคู่รองของศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส2วันลุมพินี68วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.
โดยมนัสมีดีกรีเคยเป็นถึงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2547ที่กรีซและเหรียญเงินโอลิมปิก2551ที่จีนซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมาเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายสอสมหมายได้ไม่นานโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลการซ้อมและติวเข้มก้องธรณีเป็นพิเศษในขณะที่ก้องธรณีถือสถิติชนะ8แพ้1ในรายการวันลุมพินีและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาหมาดหมาดและการชกในศึกวันลุมพินี68จะเป็นไฟแรกหลังจากคว้าสัญญาอีกด้วยทางมนัสที่เป็นคนดูแลการซ้อมให้กับก้องธรณีเปิดเผยว่าแม้หลายคนจะมองว่าลูกศิษย์ของตนเป็นรองซูเปอร์เล็กอยู่มากแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรโดยยืนยันว่าเตรียมทีเด็ดให้รุ่นน้องขึ้นไปสู้อย่างเต็มที่และอาจจะมีพลิกล็อกให้ได้เห็นในวันแข่งขันผมกับก้องธรณีอยู่ด้วยกันมา4เดือนแล้วก็เห็นพัฒนาการออกหมัดเซตปะขาการเข้าออกที่ดีขึ้นไฟเจอกับซูเปอร์เล็กหลายคนมองว่าน้องผมสู้ไม่ได้ผมชกโอลิมปิก2547รอบชิงเจอกับนักชกคิวบาเบอร์หนึ่งของโลกผมยังชนะได้แล้วทำไมน้องผมจะเอาชนะซูเปอร์เล็กไม่ได้บ้างหมัดมวยขึ้นไปบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ไฟนี้น้องผมจะมีหมัดและความหนักของอาวุธขึ้นไปสู้แน่นอนครับนอกจากคู่ของก้องธรณี VS ซูเปอร์เล็กแล้วยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้นำทีมโดยพระจันทร์ฉาย TK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอจะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบอกสออีเองอที่ว่างโดยจะเจอกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาเจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนร่วมด้วยคู่มวยดุเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด12คู่ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบจุใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp วันนอยังไม่ตัดสินคุณภาพสวชุดใหม่ขอดูโฉมหน้า200คนเชื่อไม่อยู่ใต้อานัตใครการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 10:07 นาทีประธานรัฐสภายังไม่ตัดสินคุณภาพสวชุดใหม่ขอดูโฉมหน้าทั้ง200คนก่อนให้โอกาสพิสูจน์ฝีมือเชื่อไม่อยู่ใต้อานัตใครคงมีอิสระมากกว่าสวชุดที่ผ่านมาก็ได้เมื่อวันที่27มิถุนายน67ที่ประเทศมาเลเซียในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซียระหว่างวันที่25-27มิถุนายน67กล่าวถึงผลการคัดเลือกสว200คนว่าเมื่อได้สว200คนแล้วเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะสามารถประกาศรายชื่อทั้งหมดได้ตามที่ประกาศไว้คือวันที่2กรกฎาคมและหากพบการกระทําผิดก็เชื่อว่ากกต.จะสอยในภายหลังได้อย่างไรก็ตามตนคิดว่าคนที่กระทําผิดส่วนใหญ่อาจเป็นคนที่ไม่ได้รับเลือกก็ได้แต่คนที่ได้รับเลือกแล้วทําผิดก็ไม่ต้องห่วงเพราะมีสว.สำรองอีก100คนระบบการเลือกตั้งสว.
แบบนี้ที่เริ่มจากอำเภอจังหวัดและประเทศจะพ้นจากการร้องเรียนไม่ได้เพราะคนไม่ได้มีจำนวนมากกว่าคนได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่ได้เกิดมีความสงสัยแล้วฟ้องร้องแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดกกต.จะจัดการได้เรียบร้อยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวการฮัวและล็อบบี้กันมองว่ามีผลต่อคุณภาพของสว.ชุดใหม่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นหน้าสว.ทั้ง200คนอย่างชัดเจนฉะนั้นจะพูดเรื่องคุณภาพก็เป็นเรื่องที่ยากขอให้เห็นทั้ง200คนก่อนแต่ตนเชื่อว่าอย่างน้อยเมื่อประกาศสว.ทั้งหมดออกมาแล้วน่าจะมีความหลากหลายทั้งคนที่มีชื่อเสียงผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนคนธรรมดาทั่วไปในหลากหลายอาชีพคงจะไม่เฉพาะคนเก่งอย่างเดียวคนไม่เก่งก็จะได้เข้ามาเป็นสว.ด้วยรวมทั้งคนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็คงจะได้เข้ามาเป็นสว.เพราะเป็นระบบเลือกตั้งเราหนีไม่พ้นแต่ตนคิดว่าควรให้โอกาสสว.ที่มาจากการเลือกในระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ก่อนแต่ก็หวังว่าคนที่ได้เป็นสว.เขาคงมีจิตสำนึกว่าเขาเป็นหนึ่งใน200คนของระดับประเทศเขาคงจะรักษาคุณภาพของเขาเองได้เมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับสว.ชุดใหม่ประธานรัฐสภากล่าวการทำงานไม่มีปัญหาอะไรตนคิดว่าสว.ชุดใหม่ไม่ได้อยู่ในอานัตของใครมากนักจะอยู่ภายใต้พรรคการเมืองก็คงไม่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองจะไปใช้อะไรเขาได้และเมื่อตนดูระบบแล้วก็เห็นว่าอาจจะได้สว.หลากหลายดังนั้นการทำงานของสว.ชุดใหม่คงเป็นอิสระมากกว่าสว.ชุดที่ผ่านมาก็ได้ส่วนการทำงานกับสภาผู้แทนราษฎรคงไม่มีปัญหาอะไรตนในฐานะประธานรัฐสภาก็ต้องดูแลเมื่อมีการประชุมร่วมรัฐสภา